สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยของครูในวันนี้นะคะครูจะนำเสนอเรื่องการอ่านประสมคำอักษรกลางกับสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระออสระออก่อนอื่นคุณครูจะพาเด็กๆมาพบกับเพลงอักษรกลางนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงกันเลยค่ะเพลงอักษรกลางไตรยางคืออักษรสามหมู่ใครๆก็รู้มีสามหมู่ด้วยกันอักษรกลางมี9ตัวที่สำคัญมีกอไก่นั้นจอจานชะให้ดีดอเด็กดอชะดาตอปะตักตอเต่ากินผักบอใบไม้มากมีปอปลาแหวกว่ายในวารีออโอ่งใส่น้ำดีพอได้ดื่มชื่นใจไตรยางคืออักษรสามหมู่ใครๆก็รู้มีสามหมู่ด้วยกันอักษรกลางมี9ตัวที่สำคัญมีกอไก่นั้นจอจานชะให้ดีดอเด็กดอชะดาตอปะตักตอเต่ากินผักบอใบไม้มากมีปลอปลาแหวกว่ายในวารีออโอ่งใส่น้ำดีพอได้ดื่มชื่นใจค่ะเด็กๆสนุกไหมคะเพลงอักษรกลางในเนื้อเพลงได้บอกไหมคะว่าอักษรกลางมีกี่ตัวอักษรกลางนั้นมี9ตัวดังนี้นะคะกอไก่จอจานดอชะดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาและออ่างค่ะเด็กๆจำกันได้แล้วใช่ไหมคะว่าอักษรกลางนั้นมีตัวอะไรบ้างครูก็มีวิธีท่องจำง่ายๆดังนี้นะคะไก่จิกเด็กใต้บนปากองอักษรกลางนั้นมี9ตัวไก่จิกเด็กใต้บนปากองในคราวนี้ลองท่องพร้อมกันไก่จิกเด็กใต้บนปากองอักษรกลางนั้นมี9ตัวไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งในคราวนี้ลองท่องพร้อมกันค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนการอ่านเขียนประสมคำอักษรกลางกับสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระออสระอเรามาทบทวนการผันวรรณยุกต์อักษรกลางกันก่อนนะคะตามที่เราได้เรียนมาแล้วว่าอักษรกลางนั้นผันเสียงวรรณยุกต์ได้ครบ5เสียงตัวอย่างการผันวรรณยุกต์อักษรกลางนะคะพื้นเสียงเขาจะเป็นเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาคำแรกนะคะเก่ง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 คำต่อมานะคะตรง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 คำต่อมานะคะปอง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 
ป๋องคำต่อมานะคะแป้ง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 คำต่อมานะคะออย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 ค่ะคราวนี้เรามาฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยอักษรกลางกับสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระออสระออกันนะคะโดยครูจะเริ่มอ่านไปทีละสระเราก็จะเริ่มที่สระเอะกันก่อนนะคะสระเอะเช่นกอเอะบอเก็บปอเอะนอเป็นเด็กๆสังเกตคำสระเอะนะคะเมื่อเขามีตัวสะกดเนี่ยสระอะจะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้ไต่คูนะคะคำต่อมาสระเอกอเองอเก่งไม่เอกเก่งบอเองอเบงไม่เอกเบงต่อมานะคะสระแอตอแอแตะกอรอแอนอแกรนสระต่อมานะคะสระแอดอแองอแดงจอแองอแจงไม่โทแจ้งสระโออ้อโองอโองไม่เอกโองปอโองอโปงไม่โทโป้งสระต่อมานะคะสระเอะกอเอะเกาะจอเอะเจาะสระต่อมานะคะสระอกออนอกอนไม่เอกกอนปออมอปอมไม่โทป้อมค่ะเมื่อฝึกอ่านคำกันแล้วครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ผ่อนคลายกันนะคะโดยจะให้ทำกิจกรรมคำที่ประสมกับอักษรกลางสักกิจกรรมหนึ่งนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้ครูให้ชื่อว่ากิจกรรมผลไม้รอบรู้หนูหนูทายได้คำที่หนึ่งนะคะผลไม้ชนิดใดที่รับประทานได้ทั้งเมล็ดครูก็จะมีรูปให้นะคะกรูปส้มขรูปแตงโมครูปแก้วมังกรผลไม้ชนิดใดเนาะที่รับประทานได้ทั้งเมล็ดคำตอบก็คือแก้วมังกรค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะข้อ2ผลไม้ชนิดใดมีเนื้อในเป็นสีแดงข้อกอรูปชมพู่ข้อขอรูปแตงโมข้อคอรูปส้ม
เด็กๆคิดออกไหมคะว่าผลไม้ชนิดใดมีเนื้อข้างในเป็นสีแดงใครจะเป็นคนตอบครูคะและคำตอบก็คือข้อขอไข่แตงโมค่ะเก่งมากค่ะข้อ3ผลไม้ชนิดใดเนื้อข้างในเป็นสีขาวครูก็มีตัวเลือกให้3ตัวเลือกนะคะข้อกอรูปกล้วยข้อขอมะปรางข้อคอมะม่วงใครจะเป็นคนตอบครูคะว่าผลไม้ชนิดใดนะเนื้อข้างในเป็นสีขาวและคำตอบก็คือข้อกอกล้วยค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะข้อ4ผลไม้ชนิดใดที่มีลูกเป็นพวงผลไม้ชนิดใดเนาะก็องุ่นขอน้อยนาคอมังคุดใครจะเป็นคนตอบครูนะและคำตอบที่ถูกก็คือข้อกองุ่นค่ะองุ่นก็จะมีลูกเป็นพวงๆนะคะข้อ5ผลไม้ชนิดใดรับประทานได้ทั้งเปลือกผลไม้ชนิดใดเนาะรับประทานได้ทั้งเปลือกเลยครูก็มีตัวเลือกให้3ตัวเลือกอีกเช่นเคยข้อกอน้อยนาข้อขอส้มข้อคอแอปเปิ้ลใครจะเป็นคนตอบครูคะและข้อที่ถูกก็คือแอปเปิ้ลค่ะเก่งมากค่ะเป็นอย่างไรคะกิจกรรมผลไม้รอบรู้หนูหนูทายได้เด็กๆสังเกตไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอักษรกลางทั้งสิ้นคราวนี้ครูก็มีเกมปริศนาคำทายมาให้เด็กๆได้ร่วมกันทายอีกนะคะปริศนาคำทายนี้คำตอบก็จะเป็นอักษรกลางทุกคำค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทายปริศนาคำทายกันเลยค่ะปริศนาคำทายคำแรกอะไรเอ่ยตัวยาวเกือบวามีฟันซี่เดียวกินดินเป็นอาหารอะไรล่ะคะมีฟันซี่เดียวคำตอบก็คือจอบค่ะเก่งมากค่ะข้อ2อะไรเอ่ยไม่มีคอไม่มีหัวมีแต่หน้าถึงเวลาตีได้ตีเอาอะไรนะคะไม่มีคอไม่มีหัวด้วยและคำตอบก็คือกลองค่ะข้อ3อะไรเอ่ยลูกกลมใหญ่ข้างในสีแดงใครจะเป็นคนตอบครูคะและคำตอบก็คือแตงโมค่ะข้อ4อะไรเอ่ยเสียงร้องกาบกาบกินปลากินหอยลอยคออยู่ในน้ำคำตอบคือเป็ดค่ะข้อ5อะไรเอ่ยเป็นสัตว์ขนฟูฟู
มักเอาขนของหนูไปทำเสื้อโอ้น่าสงสารจังเลยใครจะเป็นคนตอบครูคะและคำตอบก็คือแกะค่ะก็คือเอาขนของเขาไปทำเสื้อนั่นเองข้อ6อะไรเอ่ยทุกครั้งที่กางขาต้องอ้าปากทุกทีปริศนาคำทายนี้แปลกๆนะคะใครจะเป็นคนตอบครูคะและคำตอบก็คือกรรไกรค่ะข้อ7อะไรเอ่ยอยู่ข้างหน้าสุดตาแลเห็นอยู่ข้างหน้าสุดตาแลเห็นอะไรเอ่ยคำตอบก็คือจมูกค่ะและข้อ8อะไรเอ่ยมีหูสองหูมีขาสองขาเวนหนักหนาเอาขาแยงหูอะไรนะคะมีหูสองหูมีขาสองขาเหมือนคนเลยคืออะไรและคำตอบก็คือปิ่นโตค่ะข้อ9อะไรเอ่ยคนแก่หลังโก่งลงน้ำไม่ขุ่นใครจะเป็นคนตอบครูคะและคำตอบก็คือเบ็ดตกปลาค่ะและคำถามข้อสุดท้ายนะคะข้อ10อะไรเอ่ยลำต้นอวบใหญ่มีใบสีเขียวออกลูกครั้งเดียวเป็นเครือเป็นหวีโอ้ข้อนี้ง่ายจังเลยและคำตอบก็คือกล้วยค่ะค่ะเด็กๆเราลืมสระอะไรไปสระหนึ่งนะนึกออกไหมคะสระโอนั่นเองเด็กๆพร้อมที่จะเรียนสระโอแปลงร่างกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนกันเลยค่ะสระโอเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นประกอบด้วยสระโอและสระอะโดยสระโอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นสระอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นและถ้ามีตัวสะกดสระโอกับสระอะจะหายไปเช่นบนบโอนอบนต้นตอโอนอตนไม่โทต้นจดจอโอดอจดปล้นปอลอโอนอปล้นไม่โทปล้นต่อมาเรามาทดสอบความรู้เรื่องสระโอกันนะคะเด็กๆเมื่อเราทราบความหมายของสระโอแล้วว่าเป็นอย่างไรคราวนี้เรามาทดสอบความรู้กันนะคะข้อ1สระโอเป็นสระเสียงใดกสระเสียงสั้นขสระเสียงยาวคสระเสียงสูงเริ่มจับเวลาค่ะค่ะถ้าเด็กๆตอบข้อกอถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวงแต่ถ้าตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทำข้ออื่นต่อไปนะคะข้อ2สระโอเขียนไว้ส่วนใดของพยัญชนะกสระอะอยู่หน้าสระโออยู่หลังขสระโออยู่หน้าสระอะอยู่หลังค
สระโอและสระอะอยู่หน้าเริ่มจับเวลาค่ะค่ะถ้าเด็กๆตอบข้อขอถูกต้องค่ะรับดาวไปอีกหนึ่งดวงแต่ถ้าใครตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทำข้ออื่นต่อไปดูข้อ3เมื่อสระโอมีตัวสะกดจะเกิดอะไรขึ้นก็สระอะเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คูขอสระอะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศคอสระโอและสระอะหายไปเริ่มจับเวลาค่ะค่ะถ้าเด็กๆตอบข้อคอถูกต้องค่ะรับดาวไปอีกหนึ่งดวงแต่ถ้าใครตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทำข้ออื่นดูนะคะข้อ4คำในข้อใดเป็นคำสระโอลดรูปก็ลูกโป่งขอโต๊ะเรียนขออดทนเริ่มจับเวลาค่ะค่ะถ้าเด็กๆตอบข้อคอถูกต้องค่ะรับดาวเพิ่มไปอีกหนึ่งดวงเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอบคำถามเรื่องสระโอได้ถูกต้องเป็นอย่างไรคะเด็กๆสังเกตกันหรือไม่คะว่าปริศนาคำทายทุกคำคำตอบจะเป็นคำที่ประสมกับอักษรกลางทั้งสิ้นสำหรับคลิปนี้เด็กๆได้รับความรู้มากมายเด็กๆอย่าลืมกลับไปท่องจำกันให้ได้นะคะว่าอักษรกลางมีตัวอะไรบ้างครูมีใบความรู้มาให้เด็กๆได้ศึกษากันนะคะและอย่าลืมทำใบกิจกรรมมาส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ